นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สอบคอรายงานพบป่วยใหม่14,666รายสะสม1,24,729รายเสียชีวิตอีก190รายฉีดวัคซีนแล้ว31.77ล้านโดส ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบครายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอังคารที่31สิงหาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่29ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม14,666รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่14,362รายผู้ป่วยในเรือนจำ304รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด1,24,729รายรักษาอยู่171,368รายรักษาในโรงพยาบาล14,3 รายและโรงพยาบาลสนาม157,060รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก5,003รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ1,042รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว1,21,772รายหายเพิ่ม19,245รายเสียชีวิตใหม่190รายรวมเสียชีวิต11,589รายสำหรับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม31,771,819โดส สะสมแบ่งเป็นจีดวัคซีนเข็มแรก23,414,65รายเพิ่มขึ้น383,94รายเข็มที่2องจำนวน7,789,73รายเพิ่มขึ้น436,25รายและเข็มที่3สะสมจำนวน589,381รายเพิ่มขึ้น3,623ราย ทั้งนี้การตรวจหาเชื้อแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK ข้อมูลเมื่อวันที่30สิงหาคม64ผลเป็นบวกทั่วประเทศ866รายเฉลี่ย7วันย้อนหลังจำนวน2,384รายและเฉลี่ยย้อนหลัง14วันจำนวน2,776รายค่ะด้านจุดบ,บริการวัคซีนเซ็นทรัลราดพร้าวฉีดเข็มที่2ให้ประชาชนเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกป้องกันไม่ให้แอ,อาด บรรยากาศจุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัลราดพร้าวประชาชนที่รับวัคซีนเข็มหนึ่งของแอสตราเซเนกาไปแล้วเมื่อวันที่1 0 11และ12มิถุนา,ายนเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนบริเวณด้านหน้าทางเข้าจุดลงทะเบียนซึ่งญาติหรือผู้ติดตามได้มีจุดนั่งคอยบริเวณด้านหน้าทางเข้าจุดลงทะเบียนโดยไม่ให้ผู้ติดตามหรือญาติเข้าไปด้านในเพื่อไม่ให้มีความแออัดจนเกินไปค่ะ ปิดท้ายกันที่ผู้การกองปราบจี้พยาน6ปากคดีผู้กำกับโจร,รับเป็นชุดจำกลุ่มยังไม่ชัดเอี่ยวค่าผู้ต้องหาแต่สอบผิดมาตรา157เร่งสอบปมป่วยใบโพล่าและรถหรู300คันในครอบครอง พลตำรวจตรีสุวัฒแสงรุ่มผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยขั้นตอนหลังกองปราบปรามรับโอนสำนวนคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนาผลหรืออดีตผู้กำกับโจกับพวกรวมเจ็ดคนซ้อมทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดโดยการใช้ถุงคลุมหัวเสียชีวิตมาทำคดีโดยมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัิ์รอมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าคณะพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน จากนั้นก็จะส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชค่ะส่วนในทางคดีพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำตำรวจ6นายซึ่งเป็นชุดจับกลุ่มในฐานะพยานให้การเป็นประโยชน์ยอมรับว่าที่อยู่ในเหตุการณ์จับกลุ่มจริงและชุดจับกลุ่มมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดมาสอบปากคำที่สพเมืองนครสวรรค์จริงแต่หลังจากนั้นจะมีพฤติกรรมอย่างไรต้องตรวจสอบในรายละเอียดส่วนทั้ง6นายจะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ดด้วยหรือ ก็ยังไม่มีความชัดเจนไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนที่มีพลตำรวจเอกสุชาติเป็นหัวหน้าคณะจะพิจารณาความผิดดังกล่าวส่วนการขยายผลเส้นทางการเงินของอดีตผู้กำกับโจ้โดยเฉพาะการครอบครองรถยนต์หรูก,กว่าสามร้อยคันขณะนี้มอบหมายให้กองมาเข้าการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสอเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบทั้งหมดส่วนที่สังคมมองว่าตำรวจมีการช่วยเหลือกันหรือไม่นั้นก็มองได้แต่กองปราบปรามยืนยันค่ะว่าดำเนินการตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกคน ส่วนกระแสข่าวที่อดีตผู้กำก,กับโจ้ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์นั้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าเป็นก่อนหรือหลังที่มีการรักษาตัวหรือไม่การจะมากล่าวอ้างเป็นการเลือดลอยแบบไม่มีน้ำหนักในทางคดีไม่สามารถทำได้ค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN